รอยเท้ายักษ์เป็นยังไงครับนี่เป็นนิ้วเท้าผมตรงนั้นจะเป็นส้นจริงด้วยอ๋อนี่คือส้นนี่นิ้วเท้าจุดสังเกตอีกตรงนึงก็ผมก็อย่าอยู่ตรงนั้นนะครับครับก็จะแปะก็จะเป็นอาแปะนั่งกอดอกชูจันตะแผะนั่งกอดอกชมจันอาแปะครับอาแปะอ๋อนั่นน่ะตรงนั้นใช่ไหมครับผมเห็นหัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงส่วนล่างไม่ค่อยเหมือนมากแต่ส่วนข้างบนเนี่ยจะเหมือนแต่มองไกลๆชัดเจนเลยนะเหมือนเลยใกล้ๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมาตุลาถึงท่านว่ามาดูดอกไม้ค่ะตอนนี้คือยังไม่ค่อยเห็นดอกไม้ใช่ไหมครับต้องมาปลายฝนต้นหนาวคุณผู้ชมครับน่าเสียดายจริงๆที่เรามาผิดช่วงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมครับหลังจากที่เดินมาเหนื่อยๆนะครับก็การนั่งสมาธิสักพักนึงเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเย็นสบายทั้งกายและใจเลยทีเดียวครับโอเคเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันใช่ไหมไหนได้ถามหน่อยว่าเมื่อกี้นั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างเอาน้องคนแรกก่อนรู้สึกยังไงบ้างลูกมีความสุขครับมีความสุขโอ้โหอ่ะน้องบีมล่ะสบายใจเลยครับสบายใจแล้วอ่ะน้องโดนัทหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกง่วงนอนดูละคะต่อไปครับรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจดีใจที่ได้มากับพวกพี่ๆโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ก็ดีใจเหมือนกันเขาเรียกว่าหญ้าอะไรคะน้องหญ้าตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมเป็นหญ้ากงจักรครับเป็นหญ้ากงจักรอืมอ๋อแล้วสีแดงๆเนี่ยคะน้องบีมตัวนี้อันนี้ครับผมจะเป็นหญ้าน้ำค้างหญ้าน้ำค้างครับผมมาถึงตรงนี้ก็เจอกับพระพุทธรูปด้วยครับที่นี่ต้องเป็นที่ที่มีประวัติและศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับใจนึกว่า500กิโลเมตรโทษๆๆกันไปกันต่อครับป้าก็ตาลายค่ะตอนนี้เดินเริ่มเหนื่อยครับอีกไม่ไกลอีกไม่ไกล500กิโลเมตรและเดินไปสักพักนะคุณผู้ชมก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างแปลกๆนะครับตอนนี้มันอะไรเขาทำไว้ทำอะไรครับตรงนี้กั้นน้ำครับช่วงเรามาจะเกิดน้ำกั้นไว้ขังแล้วก็ห้ามให้คนเข้าไปเหยียบอ๋อคือช่วงที่มีดอกไม้ห้ามคนเข้าไปเยี่ยมครับก็คือดอกไม้จะขึ้นเต็มตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับวิ่งอยากเห็นมากเลยอ่ะวันนี้เราเสียดายมากไม่ได้เห็นแต่ยาวมากไปถึงตรงหนึ่งนู้นเลยใช่ไหมครับพี่โอ้นี่ยักษ์คงจักอันใหญ่มากเลยเอ้ยนี่เนี่ยเราเห็นแต่ต้นเล็กๆนึกว่ามันต้นแค่นั้นนี่ต้นใหญ่มากอ๋อคือต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะใช่ไหมจะต้นใหญ่ตรงนู้นนะคะมองไปตรงนู้นนะคะจะเห็นแม่น้ำโขงด้วยค่ะอ๋อคือตรงนั้นเลยใช่ไหมครับน้ำตรงนู้นอ๋อนี่เราถึงยังครับเนี่ยน้องๆถึงแล้วค่ะโอ้ยสวยจังเลยชมวิวครับ
อ๋อเป็นจุดชมวิวด้วยเหรอจะมีของพระอาทิตย์ตกครับอ๋อคือพระอาทิตย์ตกจะเห็นตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษคืออะไรครับเราหาฟรีวันครับฟรีหนึ่งวันพี่ขอเดินไปนะครับขึ้นได้ทางเดียวนะครับขึ้นไหนครับขึ้นอื่นครับผมพี่คงไม่ใช้โปรโมชั่นนี้นะครับตายโอ้ตายแล้วโปรโมชั่นพิเศษไม่สนใจเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นที่ดีแล้วแหละสุดท้องเลยนะคะเนี่ยคือตั้งใจฟังมากอ่ะไหนอ่ะนี่ตรงนี้นี่อ่ะเห็นไหมเนี่ยอ๋ออ๋อเห็นแล้วโซนหัวท่านนู้นค่ะหนึ่งสองสามเจ๊ขอถามน้องมิมหน่อยว่ามาทำงานมะกุเทศน้อยเนี่ยนานยังครับก็นานพอสมควรนะนานพอสมควรเนาะแล้วที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะอะไรชอบไหมชอบเพราะมีความสุขหรอหรือยังไงครับครับผมมีความสุขครับผมและเป็นจิตอาสาเป็นอาสาเราอยากทำเองเป็นจิตอาสาแล้วก็ได้การเรียนรู้ด้วยครับได้การเรียนรู้ด้วยครับโอ้ดีแล้วเงินที่เราได้เราไปทำอะไรบ้างครับเอาไปฝากว่าเอาไปเก็บไว้ที่ธนาคารเป็นทุนการศึกษาค่ะไปโรงเรียนแต่ละวันทำดีทำได้ใจอยากทำยังไม่จบตอนนี้สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้แล้วในช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราแบ่งปันทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ